ฟ้าใสอยุทธชัยครับเป็นคุณครูที่ชกมวยได้นิดหน่อย ครับผมแข่งโหดเหลือเกินนะครับ29ปีเท่ากันเลยครับส่วนสูงเนี่ยทาอิฟสูงกว่า2เซนติเมตรครับประสบการณ์แน่นอนครับฟ้าใสเหนือกว่าก็ถือว่ามาอุ่นหมัดนะก่อนที่จะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับในวันที่7กรกฎาคมครับศึกไทยไฟท์พญาพิชัยดาบหักนะครับฟ้าใสก็จะร่วมศึกด้วยครับไปเจอกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่7เดือน7นะครับไทยไฟใหญ่ไปที่นั่นนะครับส่วนวันนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับคู่แรกมวยชายนี่น็อกไปแล้วครับคู่ที่2เดี๋ยวดูครับมาสัมผัสรสชาติกันครับว่าจะสวยเผ็ดดูขนาดไหนนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทางหน้าจอช่อง8นะครับทุกวันอาทิตย์เลยครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8กับไทยไฟลีกครับก็ติดตามมูลมันๆกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมครับกับรายการไทยไฟลีกครับ23มิถุนาก็มวยรอบยูโซครับตามกันต่อเนื่องครับหนุ่มสยามปะทะกับศักดิ์นรงค์ครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ครับปะทะกับทีมภาคเหนือแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับค่ำคืนนี้ครับตัวแทนทีมภาคเหนือครับกล้าศึกจะเจอกับเพชรเอกนะครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ต้องบอกว่าน่าดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากจบคู่นี้ครับโอ้โหจางจีเต่ามาแล้วนะฮะนักชกจากแดนมังกรเจอกับโมฮัมเหม็ดมาดี้มาเดียจอซัวฮะนี่จอมแลบลิ้นนะฮะโอ้โหก็แลบจนโดนแข้งพี่ชัยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็กลับมาโชว์ฟอร์มดีนะพี่เอกนะกลับมาน็อกนักมวยไทยได้ครับวันนี้นี่เจอกับรัสเซียมาทีไรหมดพลังทุกทีเลยผู้บรรยายนะฮะคือพากไปแล้วก็สนุกสนานไปด้วยครับโหดบันฮาอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูครับคู่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับไทยไฟลีกวีคที่42ของเราครับมวยหญิงครับขาดเชือก57กิโลกรัมครับเตะสูงมาแล้วก็นี่สอยท่อนล่างคืนครับขยับเข้าไปนี่ครับซ้ายโต้คืนด้วยแข้งครับเดินเข้าใส่เลยครับไทยคูเปอร์ดูทางด้านขาใสนี่มวยซ้ายเหมือนครับนี่ครับแหมขยับหัวซ้ายแล้วซ้ายทีครับจะเข้าตำราซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับยังขยับเดินเข้าหาโอ้มีหมัดด้วยครับไฟนี้ต้องเข้าปล้ำในครับแหมวงในนี่ฟ้าใสครับก็ยังเสียบได้แคบกว่าพยายามครบเครื่องเลยครับเครื่องหมายการค้าคือแน่นอนครับเตะซ้ายครับมีเตะซ้ายมีต่อยซ้ายปล้ำตีวงในครับจับได้เกี่ยวได้อ้าวเล่นเอาทาอิฟเสียหลักไปเหมือนกันเลยครับดูมีความมุ่งมั่นเลยนะครับทาอิฟคูเปอร์ว่าเดี๋ยวดูว่าจะเสร็จจังหวะฝีมือของฟ้าใสหรือเปล่าครับเนี่ยขยับเดินเอาครับหมัดซ้ายนี่แหวกกาดเข้าไปเริ่มจะโชว์พิษสงเหมือนกันนะครับทางด้านทาอิฟคูเปอร์เดินแบบนี้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับว่าจะไล่ทางด้านฟ้าใสเนี่ยจนหรือเปล่าเพราะนี่ครับถ้าเดินช้านี่ซ้ายมาทันทีเจอแข้งนะครับแข้งซ้ายรอเก็บกินหมดอ่ะเตะมาเตะซ้ายคือเตะมาอ้าวดึงหลบได้หมัดซ้ายครับแม่คิดว่าจะเตะต่อยซะอย่างนั้นครับคนละแข้ง2แข้งครับจังหวะแรกจังหวะออกเดินเข้าไปขยับเข้าไปกวักมือเรียกด้วยเขาเรียกกุ้ยช่ายหรือเปล่าเขาเรียกกันเองครับอ๋อครับสายต่อเนื่องครับฟ้าใสแหมดูครับเป็นจังหวะเดินก็ทำได้ดีครับเอาเริ่มจะช้าลงครับดูเอาโดนซ้ายมาโอ้โหนี่นี่ถือว่าปั้นซ้ายมาเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งเอาคูเปอร์ไทคูเปอร์ครับเข่าตามมาแล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวพักคู่เดียวกลับมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแรกแข้งของฟ้าใสกับไทอีคูเปอร์ครับซ้ายครับแล้วดูครับหัวที่หลังนี่หนักกว่านะครับทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยก็ยังเป็นเกมแรกแข้งอยู่นะครับในช่วงยกแรกนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับข้าวเบาตาครับหมัดนี้แม่หลอกจะเตะครับแต่ว่าหมัดนี่ถึงหน้าเลยครับโอ้แล้วก็เกี่ยวเสียหลักลงไปครับไทอีคูเปอร์เราพยายามเดินเต็มที่ครับนี่หมัดนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับต่อยซ้ายแหวกกาดไปโดนแข้งซ้ายคืนครับของฟ้าใส
วันนี้ก็ยังมีความมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับฟ้าใสเนี่ยลากมาแล้วแข้งซ้ายครับเริ่มจะโชว์ความเหนือกว่าเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายๆของยกแรกทั้งหมัดทั้งแข้งเนี่ยมาต่อเนื่องเลยครับมาตามต่อในยกที่2ครับเดี๋ยวดูว่าไทฟ์คูเปอร์ครับจะเดินได้ดุดันขนาดไหนครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าวงนอกเนี่ยเสียเปรียบแข้งซ้ายเอาครับลุยต่อโดยเฉพาะช่วงปลายยกแรกครับอย่างที่คุณชายว่าครับแกเริ่มโชว์เริ่มฉายครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับหมัดของคูเปอร์เองจังหวะออกมาจังหวะต่อยมานี่ก็แหมบางทีอาจจะเป็นพิษภัยให้กับตัวเองได้เหมือนกันครับเตะซ้ายมาอีกแล้วเผลอไม่ได้ครับซ้ายมาอีกครับแหมยกแรกนี่เน้นกลางลำตัวครับแต่ว่าช็อต2ช็อตเมื่อสักครู่นี่เริ่มเน้นไปที่ช่วงล่างครับแข้งของฟ้าใสโอ้นี่แดงไปเป็นปื้นเลยหมดแล้วนะครับทั้งช่วงลำตัวแล้วก็ใบหน้าของไทฟ์คูเปอร์เริ่มจะโดนซ้ายครับของฟ้าใสขยับเดินเข้าไปครับต้องขยับลุยต่อครับเรียกได้ว่าการพันมือครับแบบคาดเชือกนี่หมัดเดียวก็เสียวได้นะพี่เอกนะลักษณะแบบคาดเชือกนี่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาเลยครับหมัดเดียวเท่านั้นเลยครับจิ้มขวาเข้าไปครับฟ้าใสเจอแท่งมาเสียบเข่าคืนไปครับลุงพยายามมาหลากหลายเลยครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในครับนอกก็มีแท่งคอยเตะในก็เนี่ยครับจังหวะก้าวเสียบจังหวะลัดล็อกคอตีเข่าครับดูสีข้างของคูเปอร์เองก็แหมโดนไปพิษแท่งก็แหมมีแดงๆเหมือนกันนะครับจิ้มหมัดซ้ายฟ้าใสหมัดขวาลำตัวครับเจอเตะซ้ายคืนมาครับพยายามเน้นลำตัวหรือเปล่าครับเห็นช่องหรือเปล่าหมัด 1-2 ครับพอบอกเน้นลำตัวแกมาใบหน้าเลยครับมาแบบเร่งเครื่องเหมือนกันนะครับทางด้านฟ้าใสโอ้โหวันนี้นี่ถือว่ามีหมัดเสริมเข้ามาด้วยครับนอกจากแข้งซ้ายนี่ครับโอ้ดูทางด้านไทฟ์คูเปอร์เนี่ยช้าลงไปเยอะเลยครับนี่ฮะช้าแบบนี้นี่เจอล่อเป้าครับเลือกออกได้เลยครับฟ้าใสแต่ว่ายังเดินอยู่นะครับสาวอังกฤษนี่ครับแม่หมัดยังมีพิษสงอยู่เดี๋ยวพักให้น้ำคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเป็นภาพช้าสวยๆครับจากทีมงานช่อง8ของเราครับจังหวะลุยเข้ามาครับของไทฟ์คูเปอร์ครับเจอซ้ายสกัดนี่ครับพยายามหัวซ้ายครับแต่ว่าเจอหมัดคืนครับดีว่าฉลับใบหน้าออกไปนะครับต่อยได้ถือว่าสุดหมัดสุดแขนนี่ทีเดียวแล้วก็แข้งซ้ายครับคอนโทรลเกมได้ดีครับของทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยจังหวะเข้ามานะครับนี่ปัดก่อนครับปัดก่อนแล้วคืนด้วยซ้ายครับลูกเก่งเลยครับโอ้โหนี่ทีบลำตัวครับให้ออกไปจากระยะครับระยะหมัดแล้วดูวงในครับโอ้โหขึ้นคอไม่ได้เลยครับทางด้านไทฟ์คูเปอร์ตัวนี้นี่ฟ้าใสถือว่าทำเกมได้ดีครับก็เหลืออย่างเดียวครับก็คือปิดจ็อบให้สวยงามครับนี่ครับโอ้ต่อยหมัดซ้ายนี่เต็มๆเลยนะครับช่วงที่เร่งนี่ก็โอ้โหถือว่าทำเกมได้น่ากลัวครับแต่ที่สำคัญนี่ไทฟ์คูเปอร์นี่สู้ดีฮะก็ยังยืนอยู่ได้นี่ครับแม่จังหวะสีบเข่าครับอีก1ยกนะครับในการพลิกสถานการณ์ก็ต้องฮึดขึ้นมาแล้วครับยกที่3นะครับคูเปอร์คือถ้าช้าก็เจอแข้งเจอความหลากหลายของฟ้าใสครับนี่ครับพูดไปทันขาดคำครับพอเจอแข้งแล้วยังไงครับต้องพอฉุดคิดหยุดที่ต้องช้าเลยครับดูครับแต่ละแข้งแกออกที่แบบนั่งๆเลยนะครับแทงซ้ายไปครับแทงขวาครับเนี่ยรอดพ้นจากแข้งซ้ายข้างนอกก็มาเจอข้างในอีกครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับได้น้ำได้เนื้อเต็มคำดีเหลือเกินครับขยับเข้ามาจิ้มหมัดซ้ายเจอหมัดของคูเปอร์เหมือนกันครับมีพังงะไปแล้วครับโอ้โหเอาครับถือว่าช่วงต้นน้ำนี่เดินกดดันได้ดีแต่ว่านี่
ทางด้านฟ้าใสเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีหมดเลยนะครับเดินลุยตลอดเหมือนกันแล้วก็โต้ทุกดอกเหมือนกันครับพยายามโชว์ฟอร์มสวยๆนะครับฟ้าใสครับเพราะว่ารายการนี่แหมจองคิวล่วงหน้าแล้วครับไทยไฟใหญ่7เดือน7ที่อุตรดิตถ์ครับไทยไฟพญาพิชัยดาภาครับเกี่ยวแล้วโอ้โหนี่ครับเกี่ยวแล้วโดดเตะเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาหน้าครับเจอแข้งเข้าคืนมาหลบได้น่าจะจัดแหมโชว์ศอกกลับซะหน่อยพี่ชายก็พยายามจะโชว์แล้วนะครับก็รู้ว่าตัวเองนี่ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรไทยพิเตอร์นี้นี่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยใจนะครับที่สอบผ่านเลยครับเพราะโดนเยอะเกินนี่ฮะโอ้โดนหมัดอีกแล้วเอาจะมีอีกสักก๊อกหรือเปล่าครับกระตุ้นหน่อยครับแฟนๆเริ่มจะมีโอ้โหโดนแข้งซ้ายนี่ครับเสียงดังฟังชัดนี่จริงๆซูเปอร์ยังไม่ยอมครับเวลายังเหลือก็มาจะยอมได้ยังไงครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วมีหมัดกระแทกครับซูเปอร์หมัด1 2ฟ้าใสมีศอกบวกแล้วก็สับคืนแล้วก็นี่ครับความน่ารักของเธอครับเอาละครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้ลงกราบครับแบ็คซูเปอร์มีจับที่สีข้างนะบอกโดนเตะซี่โครงเคลื่อนหมดแล้วแข้งซ้ายอ่ะเลยทีเดียวนะครับดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ก็พยายามสู้ตลอดครับทางด้านไทยคูเปอร์วันนี้ครับแก้ไม่ได้จริงๆครับจังหวะหัวซ้ายวงในนี่กดครับกดแล้วตีครับก็เน้นซ้ายทั้งแถบครับนี่โดนหมัดนะครับหมัดนี้นี่เต็มๆก็ถือว่าอุ่นเครื่องได้อย่างสวยงามครับทางด้านฟ้าใสอยุธชัยครับก่อนที่จะลุยศึกใหญ่ครับวันที่7เดือน7กาปฏิทินไว้เลยครับไทยไฟพยาพิชัยดับหักครับนี่ฮุกขวาก็มานะครับของทางด้านฟ้าใสจังหวะฝีมือสายตาประสบการณ์นี่ถือว่ายังเชื่อขนมกินได้ครับนี่ครับอัดลำตัวขึ้นบนครับแม่ไม่โดนไปหมัดนึงและผลการตัดสินนะครับThe winner is Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์เอาครับก็เป็นฟ้าใสนะครับที่ชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาจีนพนะอีหร่าน